ซึ่งตอนแรกอ่ะคุณหมอบอกพี่แบบซีเรียสนะต่อไปอ่ะคุณออฟจะเซ็นชื่อเซ็นเช็คอะไรไม่ได้อีกแล้วนะเขาจะแบบใช้มือขวาไม่ได้เหมือนคล้ายๆเตรียมใจเตรียมอะไรไว้เตรียมการไว้ว่าจะทํายังไงต่อเขียนไม่ได้บอกอ๋อคุณหมอคะคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าออฟไม่เคยเซ็นอะไรได้อยู่แล้วปกติพี่เป็นคนเซ็นให้ตลอดโอเคแต่ว่าเขาก็พยายามวาดรูปวาดรูปพระที่เขาชอบอะไรเงี้ยแล้วก็วาดออกมานี่คือคุณหมอแนะนำไหมครับหรือว่าเริ่มทำเองคุณหมอบอกว่าให้ทำอะไรก็ได้ที่แบบพัฒนาตัวเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะดีที่สุดคือการร้องเพลงเพราะว่าก่อนที่เขาจะล้มอ่ะเขาจะไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับมันจะขึ้นของโมโนใช่เขาก็วิ่งนี่แหละแล้วก็พอขายบัตรมันหมดไปแล้วอ่ะยังไงคือเขาก็ห่วงตรงนั้นมากก็เลยทำใหเขาว่ามุ่งมั่นมากว่าเขาจะกลับไปเจอแฟนเพลงเขาให้ได้ อันนี้เป็นเหมือนเป้าหมายเลยครับผมซึ่งเขาก็ขึ้นได้เมื่อเขาดาวปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นไปร้อง 2-3 เพลงอ่ะ3เพลงอันนั้นน่ะสุดยอดพี่อ่ะร้องไห้เลยพี่แบบน้ำตาแบบไหลอ่ะว่าแรกๆคิดว่าจะไม่เห็นภาพร้องเพลงนี้ใช่ไหมผลักดันให้เขาร้องหลายครั้งแล้วเขาไม่ยอมร้องคือบางทีนั่งรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็เปิดเพลงแล้วบอกว่าออฟร้องตามสิเผื่อมันจะนั่นนะมันจะช่วยแบบมันมีเสียงไวเบรชั่นที่แบบกล้องอยู่ในคอมันจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหาหมอให้ทำเขาก็ไม่ร้องเขาก็บอกไม่ร้องอายไม่เอาหรอกเสียงออกน่าเกลียดอะไรเงี้ยไอ้ก่อนที่แกจะเป็นตรงเนี้ยเสียงแกก็น่าเกลียดอยู่แล้วแกจะอายอะไรวะแกไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยนะร้องเถอะพี่บอกร้องไปด้วยกันวันหนึ่งก็ยอมร้องก็คือขยันขยอบ่อยครั้งเราก็ดีใจมากเลยบอกออฟร้องได้แล้วนะออฟร้องได้เสียงออฟดีกว่าตอนที่ยังไม่ป่วยด้วยซ้ำไปแล้วพอวันนั้นเขาได้ร้องอะแบบโอ้โหมันแบบแล้วเราเห็นแบบแฟนคลับแฟนเพลงที่ตามมาดูเขาแล้วแบบยกมือแล้วร้องไปกับเขาด้วยอะมันเป็นภาพที่แบบว่าอยากร้องไห้อะคือร้องไห้แล้วอะตอนนั้นอะคือแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันปิติมากถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ